อ่ะนั่งประจำที่ลูกขยับขึ้นมาอ่ะขยับขึ้นมาไม่ต้องให้พระอาจารย์บอกเอาเร็วลูกแล้วเอาแมทมาให้น้องด้วยพี่ทั้งหมดสะอาดทั้งหมดสะอาดทั้งหมดสว่างทั้งหมดสว่างสว่างก็ปัญญาดิทั้งหมดสว่างทั้งหมดสงบยืดตัวให้ตรงทั้งหมดสะอาดสะอาดสว่างสงบสงบนิ่งก่อน1นาทีก่อนที่จะเข้าสู่จิตกรรมแสงเทียนแห่งธรรมในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะนิ่งที่สุดเงียบที่สุดหลับตาลูกยืดตัวให้ตรงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ต้องไปสนใจใครให้สนใจเราดูแลตัวเราให้ดีอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นเห็นตัวให้ชัดจัดตัวเองให้ถูกเน้นพี่เลี้ยงทุกรูปร่วมกิจกรรมเอาเก้าอี้นั่งนั่งข้างๆห่างๆน้องนั่งข้างหลับตานะใครไม่หลับตาพระอาจารย์กำลังดูอยู่นะลูกนะเข้าสู่วันที่24แล้วทางโรงครัวก็ยุติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มีเสียงรบกวนค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการที่เราจะทำความดีค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งการที่เราจะสร้างบารมีค่ำคืนนี้เป็นเก้าอี้มาให้พี่เนนพี่เลี้ยงนั่งสองข้างนี่แหละเลี้ยงข้างๆช่วยดูเนนรูปไหนไม่ตั้งใจยึดบัตรเลยพระอาจารย์จะได้ลดทุนการศึกษาลงเป็นลายบุคคลไปเลยเพราะว่าพระอาจารย์ให้พี่ตะวันได้พิมพ์หน้าซองด้วยนะว่าสามเณรชื่ออะไรเพื่อที่จะง่ายแก่การที่จะได้หักทุนการศึกษาสองฝั่งห่างๆตั้งห่างๆเรียงแถวยาวไปเหมือนน้องเนนแต่หันหน้าเข้าน้องเนนหลับตาลูกพระอาจารย์ยังไม่ให้หนูลืมตาขยับขึ้นมาเลยโยมที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะโยมรวมกิจกรรมในค่ำคืนสุดท้ายไปด้วยกันกิจกรรมแห่งการที่จะทำความดีกิจกรรมแห่งการที่จะสร้างบารมีขยับขึ้นมาขยับแต่กายนะปากอย่าขยับขยับเลยขยับขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันว่างภาพออกมาจะได้ดูสวยงามไม่ลืมตาใครลืมตายึดบัตรให้ด้วยอีก30วินาทีอ
รูปไหนลืมตายึดบัตรให้พระอาจารย์ด้วยตอนนี้มีโยมเข้ามาดูพวกเรา300กว่าคนแล้วยืดตัวตรงขยับขึ้นมาแม่ขาวเนนพี่เลี้ยงนั่งเลยลูกนั่งในเก้าอี้ขยับแต่กายโยมปากอย่าขยับปิดวาจาปิดวาจาน้องสามเณรพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงพระวิทยากรรูปไหนที่จะร่วมกิจกรรมก็นั่งเก้าอี้ข้างๆฟังธรรมบรรยายไปด้วยกันติดตัวต้องทั้งหมดสะอาดทั้งหมดสะอาดทั้งหมดสว่างทั้งหมดสว่างเราเป็นใครตอบว่าสามเณรมาจากไหนตอบว่ามาจากวัดวัดของใครตอบว่าวัดของเราใครให้มาบอกใจสั่งมาอยู่เพื่อใครตอบว่าอยู่เพื่อพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของใครพระพุทธศาสนาของเรา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5สู้โอเคนะพร้อมกันทั้งหมดปรบมือ1ครั้งเราเป็นใครมาจากไหนมาจากวัดวัดของใครใครให้มาอยู่เพื่อใครพระพุทธศาสนาของใครหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ได้ยินเสียงเลยเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เราจะมาแข่งกันทำความดีกันระหว่างน้องสามเณรกับแม่ขาวใครจะเก่งกว่ากันสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้พนมมือขึ้นมาว่าตามพระอาจารย์เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนไม่ได้ยินเสียงแม่ขาวเลยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเวลาพูดคำว่าตายไม่ต้องมองหน้าพระอาจารย์ก็ได้ครับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำอาจารย์เชื่อว่าพวกเราจำได้ว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามฮัลโหลหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพระอาจารย์จะพูดคำหน้าให้เราพูดคำหลังอย่างเช่นพระอาจารย์บอกเดี๋ยวก็วันพวกเราก็ตอบว่าเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นฮะอะไรจะจากอะไรเร็วจังเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเน้นอ้วนเอาไหมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปอะไรนะโรงงานเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเอาไหมเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องลาเร่งทำอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำทดสอบเอาคนที่นั่งตัวไม่ตรงดีกว่าคนที่มือขวาไม่ทับมือซ้ายระวังควบคุมตัวนั้นให้พระอาจารย์ด้วยนะควบคุมให้หน่อยเดินเดินให้หน่อยเห็นภาพบรรยากาศด้วยเอาแม่ขาวก่อนก็แล้วกันแม่ขาวพ่อขาวทดสอบสติเนาะพนมมือขึ้นพูดเฉพาะคำหลังของอาตมานะอาตมาภาพพูดว่าเดี๋ยวก็วันโยมก็เดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปอะไรเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าจะไปจากอะไรโลกนี้เราจะเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปจากโลกหน้าไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปจากโลกนี้โยมอย่าทำให้อัตมาภาพฉับฉนดิโยมเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้า
จะมาจากโลกนี้แหละเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาเร่งทำอย่ารอรีเอาสาธุเตียงหนึ่งครั้งสาธุเอาน้องสามเณรบ้างพนมมือขึ้นน้องเณรเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องไปสู่เดี๋ยวต้องลาเร่งทำอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำเอาพร้อมกันเลยแม่ขาวน้องเณรใครจะเสียงดังกว่ากันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าสมาธิสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องลาเร่งทำอย่ารอรีอ้าวยืดตัวตรงทั้งหมดสาธุหนึ่งครั้งอ่ะอาจารย์มีเวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะในการที่จะบรรยายธรรมให้พวกเราได้ฟังโดยเฉพาะในช่วงที่พระอาจารย์บรรยายธรรมจะไม่อนุญาตให้ใครลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำโดยเด็ดขาดถ้าใครยึดลุกขึ้นไปยึดบัตรให้พระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ให้เน้นพี่เลี้ยงนั่งอยู่ข้างๆคอยที่จะยึดบัตรแล้วพระอาจารย์จะหักทุนการศึกษาตอนนี้เตรียมทุนการศึกษาไว้ให้น้องเน้นแล้วกำลังจะใส่ซองคืนนี้อ่ะก่อนที่จะเข้าสู่จิตกรรมมาฟังความในใจของสมณเณรรูปหนึ่งก่อนสมณเณรแนนซี่ครับฮะเขามาไม่ได้เลยส่งเสียงมาเก้าขวบครับมาบวชครั้งนี้ได้อะไรบ้างครับมาบวชในครั้งนี้ได้ความสุขได้ความสุขสุขไม่สุขก็ถามอยู่ทั้งวันนั่นแหละได้บุญครับนี่ได้บุญเดี๋ยวอาจารย์จะถามพวกเราจะสุ่มถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงนะตรงเป๊ะเลยอาจารย์ถามว่าบวชครั้งนี้อยากได้อะไรอยากได้เงินครับเอาถามเขาจะเอาเงินไปทำอะไรได้เงินเสร็จแล้วจะไปทำอะไรครับซื้อสตาร์ทครับเอาไปซื้อสตาร์ทเดี๋ยวจะถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงนะมาบวชในครั้งนี้ประทับใจอะไรมาฟังสามเณรแนนซี่วัดเช้าทำวัดเย็นครับไหนมาลงมือเลยครับเพราะว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราอาจจะได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ครับทำวัดอยู่ดีๆขึ้นสวรรค์ได้นะครับธรรมดานะเนี่ยตัวขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านทำไมถึงอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านครับโคตรผู้ใหญ่บ้านนั่นเนี่ยหนูทำไมถึงมาบวชล่ะเพราะว่าอยากให้พ่อแม่และครอบครัวของผมขึ้นสวรรค์ครับอยากให้พ่อให้แม่ขึ้นสวรรค์ด้วยได้มาบวชปีหน้าจะมาบวชไหมเนี่ยบวชครับถามว่าปีหน้าจะมาไหมมาครับว่าอย่างนั้นบวชแล้วได้อะไรถามอีกว่าบวชแล้วได้อะไรฟังดีๆเขาจะตอบว่าบวชแล้วได้ความสุขครับได้ความสุขครับความสุขยังไงได้ความสุขก็คือฟังดีๆก็คือพวกเรามาบวชแล้วพวกเราก็ได้บุญแล้วพวกเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่นะได้บุญได้เพื่อนใหม่บุญเยอะครับแล้วก็แต่บางคนก็ไม่ชอบเป็นกับเพื่อน
อ่ะฟังดีๆเอาละแต่บางคนมันก็ไม่ชอบเล่นกับโฟกับอ่ะฟังต่อเขาชอบดูถูกคนอื่นครับโดยเฉพาะผมครับเขาดูถูกผมว่าดูถูกว่าเขาดูถูกเนี่ยโฟกว่ายังไงเขาดูถูกฟุ๊กเขาดูถูกผมว่าผมดำผมดำ ผมดำเลยก็ดูถูกผมดำแต่มันไม่ผิดนะก็ไม่นี่ดำแต่มันไม่ได้ผิดนะมันไม่ได้หลักหนักหัวใครนะก็ว่าอย่างนั้นกับกรรมพันธุ์ไม่ใช่เหรอมันอยู่ที่กรรมพันธุ์ก็ว่าอย่างนั้นไปดูประเทศอินเดียพัฒนามากเท่าไหร่แล้วพูดอย่างกับตัวเองเคยไปมาเลยอาสาตัวเนนฟอกหน่อยสาธุเนนแนนซี่เนาะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมคืนนี้แต่ก็ส่งเสียงมาผ่านวิดีโอพระอาจารย์ลงไปแล้วมีโยมเข้าไปชมเกือบหมื่นแล้วนะลงไปเกือบหมื่นกว่าครั้งแล้วอ่ะยืดตัวตรงวันนี้เราจะทำความดีกันโดยเฉพาะเราจะมาทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเราถามน้องเนนหน่อยก็แล้วกันรักพ่อรักแม่ไหมรักอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับเรานานๆไหมอยู่ถ้ารักพ่อรักแม่อยากให้พ่อแม่อยู่กับเรานานๆอยากให้พ่อแม่หายป่วยหายไข้ยืดตัวให้ตรงมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีถ้าใครคุยกันเล่นกันหยอกกันไม่ตั้งใจฟังพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ได้แช่งนะลูกนะจิตกรรมนี้เป็นจิตกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครไม่ตั้งใจฟังใครเล่นกันแสดงว่าคนนั้นกำลังแช่งพ่อแช่งแม่ไม่อยากให้พ่อแม่หนูอยู่กับหนูนานๆแต่ใครตั้งใจฟังร่วมจิตกรรมกับพระอาจารย์แสดงว่าคนนั้นอยากให้พ่อให้แม่อยู่กับเรานานๆหายป่วยหายไข้โดยเฉพาะคืนสุดท้ายพรุ่งนี้เราก็จะได้อําลาพาจากกันไปแล้วก็จะได้ไปสู่อ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่แล้วหลายคนจากพ่อจากแม่มานานก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงไหมลูกคิดถึงไหมคิดถึงเนาะอยากกอดท่านไหมอยากกอดท่านไหมอยากเนาะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะได้กลับเข้าไปสู่อ้อมอกอ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่แล้วฉะนั้นการที่เรามาบวชในครั้งนี้โอ้เราได้บุญมากเลยนะ25วันเนี่ยฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์จะพาพวกเราได้มาอุทิศความดีหรืออุทิศบุญที่เราทำทั้ง25วันในการที่จะอุทิศไปให้กับพ่อกับแม่ของเราให้ท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยท่านจะได้หายป่วยหายไข้อยู่กับเรานานๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังนั้นพระอาจารย์จะพาพวกเราได้มาทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่หนึ่งชั่วโมงต่อแต่นี้ไปเราทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ได้ไหมลูกได้ครับไม่คุยได้ไหมลูกได้ครับเราจะมาต่ออายุให้กับท่านนะใครอยากให้พ่อให้แม่ของเราอยู่กับนั้นกับเรานานๆก็ยืดตัวตรงส่วนใครพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถือว่าเรามาทำความดีอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเดี๋ยวจะถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงใครตอบได้พระอาจารย์มีรางวัลให้เลย100บาทมีสุภาษิตบทหนึ่งที่หลายโรงเรียนหลายหน่วยงานมักจะนำไปเป็นสุภาษิตประจำโรงเรียนสุภาษิตบทนั้นขึ้นต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงฮัลโหลทำไมเงียบอย่างนั้นล่ะครับนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเป็นภาษาไทยว่ากตัญญูเดี๋ยวครับแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรครับชื่ออนิเทฟางกาโนครับเสียงเหมือนแม่นาคมากเลยนะครับน้องเนนชื่อน้องเนนชื่อเล่นชื่ออะไรครับบูมครับบูมเนาะอยู่บ้านไหนครับบ้านบุกกันแทนครับโอ้บุกกันแทนเนาะอาจารย์ไปถามเนนรูปหนึ่งบ้านไหนครับบ้านมีหลังคาครับบ้านบุกกำแทนเนาะ
อยู่ชั้นปไหนแล้วครับป3ครับป3เนาะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเป็นภาษาไทยว่ากตัญญูกตเวทีครับมันยังเป็นภาษาบาลีอยู่เอาสาธุให้เพื่อนหน่อยสาธุเอาถามคนที่นั่งตัวไม่ตกนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเป็นภาษาไทยก็คือความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีน้องเนนญาติโยมเครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์การต่างๆนี่มันจะมียี่ห้อคนเราจะเลือกซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาจะดูที่ยี่ห้อเพราะยี่ห้อจะเป็นสิ่งที่จะการันตีว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเช่นพัดลมไมค์โทรศัพท์โน้ตบุ๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนี่มันจะมียี่ห้อคนก็มียี่ห้อเหมือนกันน้องเนนยี่ห้อของคนคืออะไรรู้ไหมครับยี่ห้อของคนก็คือความกตัญญูกตเวทีหรือรวมเรียกสั้นๆก็คือความดีนั่นเองเขาบอกว่าร้อยความดีความกตัญญูกตเวทีมาอันดับหนึ่งคนเราถึงแม้จะเก่งขนาดไหนจะรวยขนาดไหนจะสวยขนาดไหนจะมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีความกตัญญูไม่รู้บุญคุณคนไม่ตอบแทนบุญคุณท่านนี่ยังไม่จัดว่าเป็นคนดีที่สมบูรณ์โดยเฉพาะคนที่มีความกตัญญูนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จตกกระข้ามกับคนที่อกตัญญูไม่รู้บุญคุณคนไม่ตอบแทนบุญคุณท่านทำอะไรก็จะล้มเหลวทั้งชีวิตเลยฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์จะพูดให้พวกเราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวทีโดยเฉพาะขอให้นิยามของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไว้ดังนี้อ่ะยืดตัวตรงพนมมือขึ้นมาว่าตามพระอาจารย์น้องเนนรวมทั้งญาติโยมด้วยว่าตามอุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่รวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้อุ้มไม่หนักเหนื่อยไม่พักรักไม่รวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่คิดผิดไม่เคยแค้นตายแทนลูกได้อาทั้งหมดสาธุหนึ่งครั้งเดี๋ยวพระอาจารย์จะถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงนะโดยเฉพาะเขาว่าอุ้มไม่หนักถามโยมที่เคยอุ้มท้องลูกมา9เดือนนี่หนักไหมโยมหนักถึงแม้หนักก็ไม่วางเพราะว่ามันวางไม่ได้โดยเฉพาะน้องเนนเราอยากจะรู้ว่าคนอุ้มท้อง9เดือนนี่หนักหรือเปล่าหนักครับถ้าอยากรู้เขาบอกว่าให้ซื้อลูกแตงโมมาลูกหนึ่งนะลูกโตๆเลยนะแล้วก็มาผูกติดหน้าท้องของเราประมาณสัก9เดือนน้องเนนมาดูนะเวลาจะลุกเวลาจะนั่งเวลาจะยืนเวลาจะนอนเวลาจะเข้าห้องน้ำขับถ่ายมันจะมีความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเขาบอกผู้มีเพศเป็นแม่มีความทุกข์ยากลำบากมากกว่านั้นนะอดเปรี้ยวอดเค็มอดมันอดหวานจะกินอะไรก็กลัวแต่มันไปกระทบลูกที่อยู่ในไส้กลัวลูกออกมาจะพิการนี่คืออุ้มไม่หนักสองเหนื่อยไม่เคยพักพ่อแม่บางคนทำงานตากแดดตากลมตากฝนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเหงื่อหยดไหลรินทำมาหากินเพื่อที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนถามว่าท่านเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ไม่พักเพื่ออนาคตของใครลูกเพื่ออนาคตของลูกเห็นไหมพ่อแม่บางคนทำงานเก็บเงินทำงานเก็บเงินหวังว่าจะส่งให้ลูกเรียนจบปริญญาจะได้มีงานทำดีดีจะไม่ลำบากเหมือนพ่อกับแม่เห็นไหมพ่อแม่บางคนส่งให้ลูกเรียนหวังว่าลูกจะได้มีใบปริญญาบัตรมาฝากพ่อฝากแม่แต่บางคนมันก็มีปริญญามาฝากเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปริญญาบัตรแต่เป็นปริญญาบุตรปริญญาผ้าอ้อมปริญญาขวดนมให้ไปเรียนมันก็ไปเรียนอยู่มันไปเรียนอยู่หลังโรงเรียนหนูไปเรียนในป่าหนูปริญญาออกมาเป็นตัวเล็กๆเลยเห็นไหมนี่คือเหนื่อยไม่เคยพักบางทีทำงานตากแดดตากลมตากฝนน้องเนนเงิน5บาท10บาทไม่กว้าพักมาซื้อน้ำกินกลัวไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนในวันรุ่งขึ้นนี่คือเหนื่อยไม่เคยพักรักไม่รวงน้องเนนคนอื่นเขารักเราหวังผลประโยชน์จากเรานะมันอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราคนอื่นบอกว่ารักเราเท่าฟ้าพอได้เราไปเตะเราเข้าฟ้าเลยครับ
ก็กูบอกแล้วกูจะหาเลี้ยงมึงด้วยลำแข้งมันว่าอย่างนั้นแต่พ่อแม่รักลูกจากใจบริสุทธิ์จริงๆรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกลูกจะเรียนจบเป็นเจ้าคนนายคนมีงานทำดิบดีขนาดไหนท่านก็ห่วงไม่เลิกจะโตขนาดไหนในสายตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมองเห็นว่าลูกนี่ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำนี่คือห่วงไม่เลิกดึกๆเดินๆนี่ถ้าไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านนี่ท่านนอนไม่หลับนะลูกลูกเราจะเป็นตายร้ายดียังไงเนาะจะกินยังไงจะนอนยังไงจะประสบอุบัติเหตุจะโดนตำรวจจับหรือเปล่านี่คือห่วงไม่เลิกประการต่อมาเบิกไม่คิดอันนี้สำคัญน้องเนนเขาบอกว่าธนาคารอย่างอื่นมีปิดเสาร์อาทิตย์มีเวลาปิดทำการเปิดทำการแต่ธนาคารผู้เป็นพ่อเป็นแม่เปิด24ชั่วโมงบางทีนอนหลับอยู่ยังไปปลุกแล้วก็เบิกได้ก็ยังให้เขาเบิกอีกมันจะมีคำที่พ่อกับที่เขาพูดเอาไว้พ่อกับแม่เนี่ยให้กับลูกมักจะไม่นับพ่อแม่ให้ลูกเท่านั้นเท่านี้ไม่เคยนับนะแล้วเวลารับจากลูกนี่มักจะไม่ลืมลูกซื้อทองให้เส้นหนึ่งก็เดินอ้อมบ้านนะนี่ของลูกฉันซื้อให้สวยไหมสวยไหมไปอวดเพื่อนภูมิใจที่มีลูกดีแต่มันตรงกันข้ามกับลูกบางคนให้กับแม่มักจะนับแม่ใครจะหาลอยหามหลงหามลืมได้นับได้นับละหามหลงได้เห็นไหมมันนับละแล้วเวลาครับของจากแม่นี่ลืมเร็วมากเลยนี่คือเบิกไม่เคยคิดผิดไม่เคยแค้นจะผิดกับลูกจะถูกก็เลือกจะเชื่อเฉือนยังไงให้อภัยลูกได้เสมอและประการสุดท้ายตายแทนลูกได้อ้ํายืดตัวตรงลูกก่อนที่จะให้พวกเราได้ดูสื่อพระอาจารย์ขอเล่าเกี่ยวกับชีวิตของพระอาจารย์ก่อนก็แล้วกันพระอาจารย์เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีฐานะยากจนครับพ่อกับแม่นี่แยกทางกันตั้งแต่พระอาจารย์เป็นเด็กปล่อยให้พระอาจารย์อยู่กับยายตั้งแต่เป็นเด็กพอจบป.6ปั๊บพระอาจารย์ก็ตัดสินใจในการบวชเรียนพออายุครบบวชพระก็บวชต่อเลยครอบครัวพระอาจารย์ยากจนมากเลยน้องเนนเหมือนที่พระอาจารย์ว่านั่นแหละจนกระทั่งได้เงินไปโรงเรียนวันละบาทบางวันไม่ได้ไปเลยลูกแต่พวกเราได้ไปวันละเท่าไหร่โอ้โห20บาทบางคน50บางคน100บางคนไม่ได้100ไม่ไปพระอาจารย์ไม่ได้สบายเหมือนพวกเธอพวกเธอตื่นเช้ามาก็มีพ่อแม่ทำอาหารให้กินนะอาจารย์ต้องตื่นแต่5-4ไปหาบน้ำเป็นกิโลเดินไปนะหนาวก็หนาวนะอยู่ป.3ป.4ไปหาบน้ำน้องเนนคิดดูพอพ่อกับแม่พระอาจารย์แยกทางกันไปปั๊บพ่อพระอาจารย์ท่านไปเลยนะไม่ติดต่อใครเลยไม่ติดต่อญาติฝ่ายพ่อไม่ติดต่อญาติฝ่ายแม่หายสาบสูญไปประมาณ25ปีจนเขาว่าเสียชีวิตแล้วจนเขาว่าเสียชีวิตแล้วอ่ะเดี๋ยวให้พระอาจารย์ให้พวกเราได้ดูได้ฟังเพลงหนึ่งเกี่ยวกับประวัติพระอาจารย์ก่อนเดี๋ยวจะเล่าอะไรพวกเราได้ฟังตอนนี้พระอาจารย์จัดงานอยู่ที่วัดหัวงัวตอนที่อยู่วัดสุทธิวงศาปี61ชื่อเสาแม่ชื่อสวัยลูกออกมาเลยเป็นประเสริฐสอเสือเ
เสิร์ชพ่อกับแม่พระอาจารย์พอพ่อแยกทางปั๊บท่านไปเลยไม่ติดต่อใครเลยหายสาบสูญ25ปีจนเขาว่าเสียชีวิตทำบุญอุทิศให้อุทิศหาแต่ล่าสุดครับปีพ.ศ.2560ตอนนั้นพระอาจารย์อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ลูกศิษย์นิมนต์ไปอาทิตย์หนึ่งมีญาติฝ่ายพ่อพระอาจารย์เนี่ยคุณป้าเนี่ยโทรศัพท์ไปหาพระอาจารย์บอกว่ามีจดหมายจากโรงพยาบาลศรีราชามาถึงบ้านบอกว่าคุณพ่อนี่ต้องการพบญาติด่วนพอพระอาจารย์รับสายทานศรัทธาลูกศิษย์จากประเทศสิงคโปร์เสร็จก็เดินทางกลับมาแล้วก็ไปเยี่ยมท่านอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชาไปยังไม่ถึงเขาก็เจาะคอท่านแล้วเพราะท่านเป็นโรคถุงลมโป่งพองพอเจาะคอปั๊บพูดไม่ได้พระอาจารย์ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเคยเห็นตั้งแต่พระอาจารย์เป็นเด็กมาเห็นอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ก็เลยทำเรื่องในการที่จะย้ายท่านมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะรักษาก็ย้ายมาเอามาอยู่ที่บ้านของท่านรักษาไปรักษามาน้องเนนเดาดูซิเป็นโรคอะไรเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายครับพระอาจารย์ก็เลยอยู่ดูใจท่านปีหนึ่งท่านก็เสียชีวิตนี่พระอาจารย์จัดงานฉลองงานทำบุญวันเกิดพระอาจารย์งานฉลองปริญญาตรีพระอาจารย์งานฉลองเสาเสมาธรรมจักรอยากจะให้ท่านมาอย่างมากเลยแต่ท่านมาไม่ได้เพราะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายให้คีโมต้องฉายแสงต้อง30กว่าแสงมาไม่ได้มาได้แต่แม่พระอาจารย์แม่พระอาจารย์ก็พิการนะลูกนะคอซ้ายเนี่ยจะเอียงข้างหนึ่งนี่คนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกเกิดได้ไม่มีใครอยากเกิดมาในครอบครัวที่เป็นแบบนี้หรอกให้พวกเราได้ดูต ขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่เนี่ยย่อมหวังดีปรารถนาดีต่อลูกด้วยกันทุกคนอ่ะให้พวกเราได้ดูสื่อหนึ่งครับลูกศิษย์พระอาจารย์ครับอยู่จังหวัดศรีสะเกษไปอบรมมาอันนี้ก็เลือกเกิดไม่ได้เหมือนกันครอบครัวยากจนณโรงเรียนแห่งหนึ่งครับที่จังหวัดศรีสะเกษดูมันทำ
โดนเพื่อนเยาะเย้ยแล้วไม่ขี่รถจักรยานเก่าๆมาโรงเรียนเหมือนใครบางคนหรอกยืดตัวตรงลูกพระอาจารย์จะให้พวกเราได้ดูสื่อประมาณ4สื่อนะแล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะเข้าสู่กิจกรรมในการที่จะจุดเทียนส่องธรรมจะปิดไฟทั้งหมดเลยโดยที่พระอาจารย์จะจุดด้านหน้านี้ขึ้นแล้วก็จะให้พี่เลี้ยงทุกรูปนำเอาเทียน1เล่มนะมาต่อจากพระอาจารย์เตรียมเทียนไว้เลยน้องพี่เลี้ยงแล้วก็เดินต่อเทียนให้ลูกเนนทุกคนรวมทั้งแม่ขาวแล้วเราก็จะนั่งสมาธิฟังพระอาจารย์ประมาณสัก10นาทีเท่านั้นแหละเอายืดตัวตรงครับดูเตรียมเทียนไว้เลยกลับมาบ้านครับข้าวยืดได้ตู้ลูกเดี๋ยวกลับไปหากินเอาพี่ผิมรถต้องแน่ใจล่ะลูกสมมติโต๊ะนี่จานรถติดตี้แน่ได้เสียพ่อสอนให้ดอกเตรียมเทียนไว้เลยนะพี่เลี้ยงพ่อแม่ในขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่ลูกเอ๋ยก็เลยพ่อแม่ลูกอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกหน่อยแม่ก็ถามกี่บาทแล้วลูก40,000กว่าบาทแม่ลูกแม่บ่มีเงินเป็นหยังดอกมันคือแพงแท้จักรยานเท่ากับพ่อขี่ได้อยู่ตัวละลูกโอ้ยเจ้าๆซื้อบุตรบอกราคาดีใครอยากขี่ละอายผู้สาวไปทางไหนล่ะพ่อเบิ้งจับจ้างเหนื่อยแล้วเมื่อกี้บาทนี่นะลูกก็เอ่ยขึ้นเลยว่าพ่อก็ขายข้าวซื้อสิอย่าเพิ่งคุยกันเหมือนพ่อไอเอ็มขายข้าวซื้อรถให้ลูกว่าอย่างนั้นอ่ะพ่อเปียกของพ่อห้าปากของพ่อเขาเพราะว่าพ่อเขาเอ็มน่ะเขาไม่น่าจะไรไม่น่าจะไกลจ้องกับพี่เบิ้งเขาได้หรอเดี๋ยวตีว่ามันเลยจะกระสอบเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ประชดพ่อประชดแม่แล้วบ่เดินหนีแล้วมาต้องแม่กินข้าวเดี๋ยวเราใจมันไหลลงเต่าไอ้เต่าจะมีเนื้อไปกินไว้จ่าดีตื่นเช้ามาโรงเรียนก่อนจะไปโรงเรียนพ่อแม่ก็เรียกลูกมากินข้าวแต่เมื่อลูกไม่ได้ดั่งใจก็ประชดแล้วพ่อเรียกมากินข้าวแม่มาเรียกมากินข้าวปรากฏว่าไม่กินข้าวกินข้าวกับแม่กินข้าวไปไหนล่ะลูกบ่รับกินดอกไปขอมันสิมันเล่าบ่กินดอกเดี๋ยวขอมันสิมันเล่ามันน่ะโอ๊ะโซกตกแม่หูใจเย็นดอกอย่าได้ว่าซ้ายมีพ่อแม่คนไหนไม่อยากให้ลูกตัวเองได้ดั่งใจบ้างล่ะในเมื่อมันไม่มีเนาะพ่อก็ทุกข์แหละทำยังไงดีเนาะก่อนจะไปโรงเรียนวันหนึ่งครับจะไปเปิดหม้อข้าวกินก่อนจะไปโรงเรียนปรากฏว่ามองไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านรถใครว่ามาจอดหน้าบ้านเราแต่เช้าจังมันรถใครว่ามาจอดหน้าบ้านแต่เช้าจังมองแล้วมองอีกนะมันรถผู้ใดว่าปรากฏว่าขนาดเราอะไรดีล่ะว่ามันยังจะตรวจสอบก็ไม่ปรากฏว่าข้าวไม่เหลือสักกระสอบเลยครับมันรถใครว่ามาจอดหน้าบ้านแต่เช้าจังกลับจากโรงเรียนถามแม่เลยแม่รถใครอ่ะเพียงแค่นั้นแหละดีใจมากเลยอวดเพื่อนเลยดูมันทำอ
จะกลับมาถึงบ้านได้ก็มืดค่ำกลับมาถึงบ้านถามแม่มีอะไรกินข้าวแต่พอเปิดหม้อข้าวออกดูปรากฏว่าเห็นข้าวอยู่แค่นี้พ่อไปไหนแม่พ่อไปเฮ็ดงานกรุงเทพไปทำไมกรุงเทพอนุญาตไม่ต้องสวมแมสก็ได้ลูกเอาลงมาแวะที่คางก็ได้ถ้ามันหายใจไม่ออกอากาศจะร้อนเด้อเดี๋ยวเวลาเราจุดเทียนไปหาเงินเสือกสารมาไว้ให้กูมากินน่ะติยืดตัวตรงๆลูกไอ้เราเฮาก็สมมติแล้วปีนี้ก็แห้งคอนแรงน้ำยังเฮาสิได้ซ้ำใดเคยกินแต่ข้าวคลุกน้ำปลาครับวันนี้กินข้าวคลุกน้ำตาเลยครับปกติจะกินข้าวหมดเยอะมากแต่วันนี้ปรากฏว่ารู้สึกว่าอิ่มครับก็เลยนึกถึงคำที่พ่อเคยพูดเอาไว้ว่าข้าวกินยังกับอิ่มคือกินข้าวได้พอวะมันเหมือนกับมีอะไรมาจุกอยู่ที่ลำคอปกติจะกินข้าวเยอะแต่วันนี้กินได้แค่นี้ตื่นเช้ามาวันหนึ่งก่อนจะไปโรงเรียนครับเปิดหม้อข้าวออกดูปรากฏว่ามีข้าวแค่นี้แล้วก็ปลาทูอยู่ตัวเดียวแล้วรถมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปคืนเขาเหอะไม่มีข้าวกินไม่มีพ่อก็ไม่เอาหลอกรถมอเตอร์ไซค์พ่อก็เลยถือโอกาสสอนลูกเลยฟังดีๆลูกผมก็ห้าวผมก็ทุกข์ก็ยากเสียคือคนเพิ่นทางเพิ่นมีแต่ลูกเพื่ออนาคตเพิ่นลูกเองแหละที่พ่อเห็นตัวมือสวีทนี่ถามว่าเพื่ออนาคตของใครที่พ่อแม่บางคนทำงานตากแดดตากลมตากฝนนอนดึกตื่นเช้าต้องไปรับจ้างอยู่ที่ต่างจังหวัดถามว่าทำเพื่อใครครับถ้าไม่ใช่เพื่ออนาคตของเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ฉะนั้นอย่าบอกว่าพ่อแม่รักเราอย่าบอกว่าแม่ไม่รักเราถึงไม่อยู่กับเราก็เพราะว่าท่านรักเรานั่นแหละท่านถึงออกไปหาเงินเพื่อที่จะหาเอาเงินมาส่งให้เราได้เรียนเดี๋ยวเพิ่งบินก็ได้ปิดไว้ก่อนเด็กจะสนใจทางอื่นให้สนใจฟังธรรมะบรรยายก่อนยืดตัวให้ตรงครับให้พวกเราได้ดูเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะคงจะจำเพลงนี้ได้ดีนะงานวันแม่ปีนี้อย่าลืมเชิญคุณแม่ของพวกเธอมากันทุกคนเลยนะจ๊ะเคยฟังไหมเพลงนี้เคยผู้หญิงคนนี้นี่มีอคติกับแม่เพราะว่าแม่จนแม่ไม่รวยเหมือนแม่คนอื่นเขาดูนะเปิ้ลปีนี้หนูรำด้วยคุณแม่จะมาไหมจ๊ะผู้หญิงคนนี้คิดหนักแล้วจะให้แม่มาดีไหมเนาะกลัวอายคนอื่นเขาที่มีแม่จนคิดหนักแล้วแม่วันแม่ปีนี้หนูได้รำด้วยนะอ้าวเหรอแล้วแม่ไม่ต้องไปหรอกอยู่ขายของไปเถอะทำคำเดียวนี่แหละน้องเนนต้องทำให้แม่คนนี้หันหน้าเข้าฝาแล้วก็ร้องไห้แม่ไม่ต้องไปหรอกอยู่ขายของไปเถอะหน
นูอายเขาที่มีแม่จนผู้หญิงคนนี้จะชอบเก็บเอามาคิดอยู่เป็นประจำตอนที่แม่ตีตัวเองหาว่าแม่ไม่รักตัวเองหาว่าแม่เกลียดตัวเองถึงตีตัวเองแต่หารู้ไหมว่าที่แม่ตีเพราะว่าแม่รักแม่อยากจะบอกว่าเราเป็นผู้หญิงกลับดึกมันไม่ดีมันอันตรายยิ่งมีการข่มขืนกันเยอะแต่ผู้หญิงก็คนนี้ก็เก็บเอามาคิดว่าที่แม่ตีเพราะแม่เกลียดแม่ไม่รักพอแม่ทราบว่าลูกจะได้ลำก็เอาชุดมาเย็บให้ลูกเย็บเสร็จเงินวางไว้ให้แม่มีอาชีพในการขายพวงมาลัยครับแม่ก็ได้แค่ภูมิใจอยู่เบื้องหลังลูกตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้นักเรียนอายุเท่าไหร่แล้วน้องเนนอายุเท่าไหร่นะพระอาจารย์ย่าง29แล้วคุณรู้ไหมน้องเนนรู้ไหมแม่ของคุณแม่ดูแลคุณมามากกว่านั้นดูแลเรามากกว่านั้นตั้งแต่อยู่ในท้อง9เดือนอดเปรี้ยวอดเค็มอดมันอดหวานคุณมีความสุขมากเท่าไหร่คูณเข้าไปเลยครับคุณรู้ไหมแม่ของคุณมีความสุขมากกว่านั้นคุณมีความทุกข์มากเท่าไหร่อันนี้ก็คูณเข้าไปเลยครับแม่ของคุณมีความทุกข์มากกว่านั้นต้องให้เวลาและโอกาสพิเศษกับแม่เฉพาะวันแม่บางคนจะบอกรักแม่จะทำความดีกับแม่รอให้วันแม่ก่อนอย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่เราลืมคนสุดท้ายที่เราคิดถึงอย่าให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่เฉพาะวันพ่อวันแม่เพราะตอนที่เราอ้อแอคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ก็คือเราเอายืดตัวตรงลูกมือขวาทับมือซ้ายคือใครคนคนนี้วันเกิดเราเกือบคล้ายวันตายแม่เป็นวันที่แม่ทุกข์ที่สุดเสียเลือดมากที่สุดเป็นวันที่แม่ดีใจที่สุดแต่ลูกบางคนพ่อแม่เราดีใจที่สุดแต่เรากลับไปเลี้ยงฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆทั้งๆที่เขาไม่ได้เลี้ยงเรามาไม่ได้คลอดเรามาทำไมเวลาเพื่อนโทรมาชวนไปไหนเราก็รีบออกไปแต่พ่อแม่จะมาหาเรากลับบอกว่าไม่ว่างถึงแม้จะว่างก็บอกว่าไม่ว่างทำไมที่คุณทำอะไรได้ทุกอย่างเพื่อใครบางคนโอ้บางคนไม่ได้ยินเสียงเขานอนไม่หลับกินไม่ได้พ่อมึงเหรอแม่มึงเหรอแต่คุณไม่เคยทำสิ่งที่พ่อแม่คุณแอบดีใจบางคนเคยคิดจะตอบแทนพระคุณของแม่แต่ไม่ได้ทำเพราะอะไรรู้ไหมน้องเนนบางทีพ่อจากไปก่อนแม่จากไปก่อนเหมือนพ่อพระอาจารย์จากไปแล้วเหลือแต่แม่บางคนเจอแม่ทุกวันบางคนเนี่ยเจอแม่ทุกวันครับเดินผ่านแม่ทุกวันแต่ไม่เคยใส่ใจไม่เคยใส่ใจท่านแม่กินข้าวยังแม่อาบน้ำยังแม่อยากไปไหนแม่อยากกินอะไรไม่เคยถามท่านเลยบางคนต้องทำให้แม่ถึงกับน้ำตาไหลแต่บางคนไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าคุณแม่ของตัวเองบางคนไม่เคยเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เลยนะพอแม่คลอดเราออกมาแม่ก็เสียชีวิตพ่อก็เสียชีวิตไปก็มีI'm not afraid to die.
อ่ะยืดตัวตรงลงคนคนนี้ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ที่รักเนื่องจากเวลามันมีจำกัดนะอ่ะขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่ย่อมเป็นผู้ที่เสียสละเสียสละอะไรยอมทุกข์เพื่อให้ลูกได้สุขยอมลำบากเพื่อให้ลูกได้สบายยอมอดเพื่อให้ลูกได้อิ่มยอมหนาวเพื่อให้ลูกได้อุ่นแล้วคนเราเลือกเกิดไม่ได้น้องเนมถ้าเลือกเกิดได้ไม่มีใครอยากเกิดมาจนอยากเกิดมาร่ำรวยกันทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนครอบครัวนี้ครับเลือกเกิดไม่ได้ยากจนครับจนกระทั่งไม่มีที่อยู่นะไม่มีบ้านต้องอาศัยใต้สะพานลอยเป็นที่หลับนอนแม่นี่มีอาชีพในการเก็บขยะขายเพื่อที่จะส่งให้ลูกได้เรียนนี่เห็นไหมน้องเนมคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ครับแม่ชอบโกหกผมน้องเนมแม่และพ่อเนี่ยชอบโกหกพวกเรานะชอบโกหกอะไรรู้ไหมทางที่เหนื่อยแทบขาดใจครับนี่ไม่เคยเหนื่อยแม่ก็กินไม่ลงนี่ยอมอดเพื่อให้ลูกได้อิ่มแม่ไม่เคยหิวกูหมูว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาลูกไม่ต้องกลัวนะแม่อยู่กับลูกเองน้องเนทครับในขณะที่ลูกน้อยคนนี้กำลังนอนหลับตอนกลางคืนน้องเนทรู้ไหมแม่คนนี้ต้องออกไปทำงานนะเก็บขยะเพื่อที่จะไปขายจะได้มีเงินให้ลูกไปเรียนในวันรุ่งขึ้นน้องเนนเหมือนกันในขณะที่เรานอนหลับกลางคืนอยู่แม่บางคนทำงานหาลุ่มหามค่ำนะทำงานโอทีกว่าจะกลับคืนถึงที่พักเที่ยงคืนตื่นก็ตื่นตีสี่ออกไปทำงานมีเวลาพักเพียงแค่สามถึงสี่ชั่วโมงถามว่าท่านทำเพื่อใครครับถ้าไม่ใช่เพื่อเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ตื่นเช้าขึ้นมาปรากฏว่าลูกหายครับหายไปไหนมีสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยโกหกผมเลยที่แม่ที่พ่อไม่เคยโกหกพวกเราเลยนั่นก็คือคำว่าลูกมากเลยนะแล้วเราล่ะเคยบอกรักแม่ไหมไหนเคยบอกรักแม่เมื่อเดือนที่แล้วยกมือเมื่อปีที่แล้วหลายปีที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วอู้ไม่บอกรักแม่เลยล่ะลูกอ่ะเอามือลงอย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่เราลืมคนสุดท้ายที่เราคิดถึงนะอ่ะยืดตัวตรงขอให้ดูอีก2สื่อลูกก่อนที่จะได้เข้าสู่กิจกรรมในการจุดเทียนพระอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีความฝันพระอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นฝันอยากจะให้พ่อแม่สุขสบายหลายท่านหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะถามคนที่นั่งตัวไม่ตรงนะมือขวาไม่ทับมือซ้ายพี่เลี้ยงอย่าเพิ่งคุยกันหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันมีความฝันฝันอยากจะให้พ่อแม่สบายเมื่อเรามีความฝันแล้วเราลงมือทำความฝันของเราให้เป็นจริงแล้วหรือยังอ่ะยืดตัวตรงเปลี่ยนบรรยากาศของการฟังธรรมมาฟังเพลงที่มันมีเนื้อหาธรรมะบ้างชีวิตจริงของนักร้องชายคนหนึ่งครับยากจนครับ
อาศัยอยู่กับพ่อกับแม่ตัวเองก็เลยต้องไปอยู่กรุงเทพทำงานเก็บเงินส่งตัวเองเรียนกลางวันเรียนกลางคืนทำงานเก็บเงินส่งให้พ่อกับแม่อยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรนะดูแล้วเหรอโอ้ไม่เป็นไรดูก็ดูไปให้ล้มกี่ครั้งก็ยังไม่ถอยหัวใจสำออยไม่เป็นอ่ะถ้าดูแล้วก็ไม่ต้องดูนะครับยืดตัวตรงอีก5นาทีพระอาจารย์จะพาพวกเราได้ทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่เราแล้วไม่เคยเรียกเขาว่าแม่สนิทกันมากนะคะเหมือนผู้ชายเมื่อกี้ไม่เคยเรียกแม่ว่าแม่พระอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นครับไม่เคยเรียกแม่ว่าแม่เลยแต่เรียกยายเป็นแม่แทนเพราะว่าในชีวิตพระอาจารย์อยู่กับยายแม่ก็ปีหนึ่งมาครั้งหนึ่ง2ปีมาครั้งหนึ่งอย่างนี้ชีวิตของผู้ชายเมื่อกี้นี่คล้ายๆกับชีวิตพ่ายจานเลยครับมาดูผู้หญิงคนนี้ว่าสนิทกับแม่มากเพื่อนกันก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านผีจะกลับ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์กลับครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ว่าไม่ค่อยได้กลับบ้านหาแม่จะเซอร์ไพรส์เขาด้วยการดีกีตาร์ร้องเพลงให้เขาฟังครับมาดูนะเขาจะทำอะไรให้เขาแม่เขามีความสุขผู้ชายคนนี้จะบอกว่าดีกีตาร์ร้องเพลงน้องเนงลองคิดดูกลับจากบวชไปแล้วศึกไปแล้วเราจะไปทำอะไรให้แม่เรามีความสุขฮะจะไปกราบเท้าเลยเหรอลูกโอ้สาธุให้เขาหน่อยลูกสาจะทำเมนูอาหารพิเศษให้คุณแม่ทานผู้หญิงคนเมื่อกี้ว่าจะทำอาหารให้แม่กินมาดูผู้หญิงคนนี้เมย์ว่าเมย์อยากจะร้อยมาลัยให้แม่ฮะคนอย่างมึงได้นะร้อยมาลัยถ้าแม่ได้รู้แม่คงแบบดีใจอะค่ะเมย์ว่าผมเพิ่งเคยเล่นประมาณไม่ถึงปีครับเริ่มต้นด้วยผู้หญิงคนนี้ที่เขาจะทำให้แม่เขามีความสุขไปสวัสดีค่ะมาเจอไปแม่เห็นผู้ชายคนนั้นนะมองมาแม่หลายเที่ยวแม่จับใจรักแม่สมที่สุดในโลกขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะอย่าแม่สมสนิทนะอย่าให้คบตามที่หมอสั่งอย่าทานอาหารที่แสลงกับข้าเลือดนะคะรักแม่รักแม่รักแม่นะคะแม่ขอบใจนะลูกที่ลูกทำดีอย่างให้กับแม่ตลอดมาแม่มีความสุขแล้วก็ดีใจที่เห็นลูกมีความสุขและลูกก็มีลูกแล้วลูกคงจะรู้ว่าแม่เหนื่อยแค่ไหนฟังดีๆนะแม่เหนื่อยแค่ไหนดุด่าว่าลูกอ่ะอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกมีความสุขให้ลูกได้แต่งงานได้คนที่เป็นคนดีมาเป็นคู่ครองลูกแล้วลูกก็มีหลานที่หลานก็เป็นเด็กดีและลูกก็ทำวันหน้าลูกจะได้ทำกับลูกอย่างนี้นะลูกนะแค่ดีใจลูกถึงวันนี้แม่ก็รักลูกเหมือนกันรักมากๆด้วยมาดูผู้ชายคนนี้ครับตั้งแต่เด็กก็แล้วแม่ของก็ส่งผมไปอยู่ไปยายเหมือนพระอาจารย์เลยครับผู้ชายไปทุกเทศกาลแม่ก็จะกลับไปหาผมที่บ้านจำความหน้าผมก็ไม่เคยเรียกเขาว่าแม่แต่ผมในใจผมคิดว่าถ้าผมไม่ทำวันนี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ทำถึงคุณแม่ผู้ให้กำเนิดลูกชายคนนี้อยากขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมมา19ปีแม่คงเหนื่อยมากผมไม่เคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจเลยและวันแม่ปีนี้ผมอยากบอกอะไรแม่ที่ไม่เคยบอกมานับ19ปีผมรักแม่มากนะครับเดี๋ยวหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับจากวันนี้จะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังความในใจของเขาที่มีต่อแม่
แม่เถอะจะคลายว่าเลยอยากจะขอโทษทุกอย่างที่เคยทำอะไรให้ไม่พอใจหรือต้องเสียใจขอโทษที่ไม่เคยเรียกแม่ว่าแม่ผมอาจจะเป็นลูกที่ไม่ดีอาจจะไม่เคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจวันนี้ผมอยากบอกแม่ผมรักแม่ครับอยากบอกแม่ว่ารักแม่ครับเป็นไงลูกก็เป็นลูกของแม่แม่ก็รักลูกมากรู้สึกดีใจที่เขากล้าทำมาดูผู้หญิงคนสุดท้ายครับไม่ทำอะไรหวานๆไม่อ่ะยืดตัวตรงจะได้เข้าสู่พิธีแล้วมือขวาทับมือซ้ายครับตั้งกายให้ตรงไม่ต้องไปสนใจคนอื่นครับสนใจตัวเราเองครับไม่ต้องพูดพยายามปิดวาจาไม่มีนะคะมาแม่คะเลยโอ้คนลุกไม่เคยค่ะมาดูผู้หญิงคนนี้ร้อยพวงมาลัยจะมาให้แม่ตื่นเต้นค่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ปรากฏว่าแม่เธอไม่อยู่แล้วแม่เธอเสียชีวิตแล้วมาเป็นไงบ้างอยู่วันนั้นสบายดีหรือเปล่าพวกหนูคิดถึงแม่มากเลยนะวันนี้หนูร้องมาอะไรมาให้ด้วยมันดูอ้วนๆขาสั้นๆแต่เราตั้งใจทำให้แม่นะมีถ่ายรูปทุกอย่างที่ไม่อยากถ่ายพระอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบถ่ายภาพมากแต่ก่อนชอบถือกล้องชอบเก็บภาพชอบถ่ายภาพแต่ไม่เคยมีรูปแม่สักรูปคู่รูปเดียวที่เมย์ถ่ายด้วยมือถือเมย์คือรูปมือแม่และเมย์ที่จับกันไว้มือแม่ที่ยังอุ่นที่เมย์ยังรู้สึกได้ว่าเป็นมือแม่ทุกที่ในบ้านนี้มันมีภาพแม่อยู่ทุกที่คือทุกคนชอบพูดว่าถ้าย้อนเวลากลับได้นะเมย์ก็คิดแบบนั้นแต่สุดท้ายคือมีเวลาก็ใช้ให้มันคุ้มอะค่ะอยากไปไหนไปอยากซื้ออะไรซื้ออยากทำอะไรให้แม่ทำรูปคู่รูปที่สองของเรากลายเป็นรูปถ่ายกับงานศพต้องรอให้ถึงแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มีรูปคู่กับพ่อกับแม่ไปถ่ายไว้นะลูกนะอย่าให้เหมือนผู้หญิงคนนี้รูปคู่รูปที่สองก็คือรูปถ่ายข้างโลงศพหน้างานศพเท่านั้นอ่ะยืดตัวตรงอ่ะปิดไฟให้หน่อยมือขวาทับมือซ้ายลูกตั้งกายให้ตรงส่วนทรงจะได้สวยงามยืดตัวให้ตรงลูกยืดตัวให้ตรงหลับตามือขวาทับมือซ้ายปิดไฟเลยครับด่วนเลยปิดในศาลาด้วยนะครับเวลาถ่ายภาพจะได้ดูสวยหลับตาลูกไม่ต้องไปมองใครให้มองเราดูตัวเราเราจะมาทำความดีเพื่อพ่อเพื่อแม่เรานะใครอยากให้พ่อให้แม่หายป่วยหายไข้อยู่กับเรานานๆมือขวาทับมือซ้ายลำดับต่อไปนิมนต์พี่เนนพี่เลี้ยงทุกรูปนะได้มาต่อแสงสว่างแห่งปัญญาที่อยู่หน้าพระอาจารย์แล้วก็ไปต่อให้น้องเนนที่นั่งอยู่เป็นแถวนิมนต์ครับผมต่อไปเลยลูกน้องเนนนั่งสมาธิครับหลับตาไม่ต้องไปดูเป็นภาพประวัติศาสตร์นะหลับตาลงนะลูกนะหลับตาลงมือขวาทับมือซ้าย
ให้สนใจตัวเราเองดูแลตัวเราเองให้ดีกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะใครอยากให้คุณพ่อคุณแม่หายป่วยหายไข้อยู่กับเรานานๆยืดตัวตรงลูกนึกถึงใบหน้าพ่อแม่เราดูสิมีสิ่งไหนที่เราเคยคิดไม่ดีเคยทำไม่ดีกับท่านหลายคนเคยทำให้ท่านร้องไห้เคยทำให้ท่านเสียใจหลับตาลงดูนะลูกนะจำได้ไหมวัยวันอันอบอุ่นยิ้มระมุนของใครให้ความหวังตาของใครพอได้สบพบพลังเพื่อประทังความท้อสู้ต่อไปจำได้ไหมใครคอยห่วงคอยห่วงนักคอยถามทักว่าตอนนี้มีสุขไหมคอยถามถึงเรื่องต่างๆเป็นอย่างไรใครเล่าใครเคียงข้างไม่หมางเมินจำได้ไหมใครเล่าเฝ้าทุกร้อนเมื่อถึงตอนเจ็บไข้ไม่ห่างเหินใครหนอพร่ำคำตอบใจให้เพลิดเพลินสรรเสริญคำสั่งสอนเมื่อตอนเยาว์ใครหนอใครพอจากกันพันคิดถึงแม้มันหนึ่งไม่เจอหน้าพามองเศร้าโอ้วันนี้คิดถึงแต่คุณพ่อคุณแม่ของเราใครอีกเราจะเทียบเท่านั้นไม่มีหลับตาลงนะลูกนะไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นนึกถึงใบหน้าพ่อแม่เราเราคงจะจำครั้งเก่าในอดีตได้ดีนะถ้าหากบุคไม่มีบุคคลผู้นี้เราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่มีวันนี้เป็นบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกเป็นห่วงเป็นใยเรามากที่สุดในโลกเราเคยถามตัวเองบ้างไหมชีวิตและร่างกายที่ครบอาการ32นี้เราอยู่มารอดได้เพราะใครเราใช้จ่ายเงินของท่านหมดไปกี่บาทแล้วกินข้าวของท่านหมดไปกี่กระสอบแล้วใครให้ที่พักอาศัยใครให้ยาในยามป่วยไข้ใครรักและห่วงใยเรามากที่สุดในโลกคนคนนั้นก็คือพ่อคนคนนั้นก็คือแม่เขาบอกว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของท่านแม่หลังบากต่างต่ำทุกค่ำเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้นี้แม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตั้งตาปีแม่ยอมพีชีวิตอีกจิตใจลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกข์หนักเท่าลูกรักประพฤติตนเป็นคนชั่วลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่มองมัวไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชั่วระยำยืดตัวตรงนะลูกนะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องไปดูคนอื่นถึงแม้เราจะร้อนก็ให้เราอดทนพ่อกับแม่ร้อนกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าฉะนั้นวันนี้เพียงแค่สิบนาทีที่พระอาจารย์ให้เราได้หลับตาลูกเราจะมาทำความดีมาอุทิศส่วนบุญให้กับท่านให้ท่านหายป่วยหายไข้อยู่กับเราไปนานๆน้องเนนทุกรูปลองจ้องมองไปที่เทียนที่อยู่ด้านหน้าของเราดูสิลูกถ้าจะพระอาจารย์จะเปรียบเทียบชีวิตของพ่อของแม่เราเปรียบเสมือนกับเทียนเราจะได้อะไรจากเทียนที่อยู่ด้านหน้าบ้างลูกเขาบอกว่าเทียนนี่มันให้แสงสว่างมากเท่าไหร่ลำเทียนเองก็จะสั้นลงสั้นลงเปรียบเสมือนกับชีวิตของพ่อของแม่ให้ลูกมากแค่ไหน
อายุของท่านก็จะสั้นลงสั้นลงเราจะสังเกตเห็นบางครั้งเทียนมันก็ลุกโชติช่วงชัชวาลหรือบางครั้งก็ริบหรี่หรือไม่ก็ดับแล้วน้ำตาเทียนก็ไหลหยดย้อยเปรียบเสมือนกับหยาดน้ำตาของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ท้ายที่สุดเทียนที่จุดอยู่ขึ้นด้านหน้าของเราจะเหลือเพียงแค่ได้ไส้ดำดำวาระสุดท้ายของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเราก็จะเป็นเช่นนั้นจะเหลือเพียงแค่กระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอนพระอาจารย์เคยถามลูกบางคนนะหนูจะตอบแทนบุญคุณแม่เมื่อไหร่ลูกบางคนก็ตอบว่า10ปีบ้างให้หนูเรียนจบก่อนบ้างให้หนูมีงานทำที่มั่นคงก่อนบ้างถามว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่จนถึงวันนั้นได้ไหมชีวิตของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะลูกบางคนในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่ขนมสักก้อนหนึ่งน้ำสักแก้วหนึ่งไม่เคยให้พ่อให้แม่เลยแต่พอคุณพ่อคุณแม่ตายลงไปนำร่างที่ไร้วิญญาณของท่านใส่ลงทองอย่างดีนิมนต์พระมาสวด3วัน3คืนคิดว่าดวงวิญญาณของท่านจะไปสู่สวงสวรรค์คุณพ่อคุณแม่ของเราจะได้อะไรบ้างลูกยืนตัวตรงลูกท่านจะได้อะไรบ้างถ้าหากท่านตายไปวันนี้ท่านจะได้อะไรบ้างจะได้เพียงแค่ข้าวต้มถ้วยเดียวแล้วน้ำเปล่าครึ่งแก้วใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างโลงศพเท่านั้นหรือแล้วลูกชายลูกหญิงผู้โง่เขาก็จะไปเคาะข้างโรงพร้อมกับพูดว่าแม่จ๋าลุกขึ้นมากินน้ำเถอะแม่จ๋าลุกขึ้นมากินข้าวเถอะแม่จ๋าพระมาแล้วมาฟังพระสวดนะแม่นะแต่ในขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เราจะได้ยินคำเหล่านี้จากปากของท่านว่าลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่าลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่าลูกจ๋าลูกต้องการอะไรหรือเปล่าจะมีลูกสักกี่คนที่จะถามพ่อถามแม่เช่นนั้นหรือเราจะรอให้ท่านตายไปเสียก่อนค่อยทำอย่างนั้นหรือถ้าเราต้องการสักวันเราจะได้ตามที่เราต้องการนะเขาบอกว่าเรารักคนอื่นได้เราช่วยงานคนอื่นได้เราต้องรับพ่อรับแม่ช่วยงานพ่อแม่ได้เราอาจจะมีเพื่อนได้หลายคนแต่นักเรียนน้องเนนเชื่อไหมเราจะมีแม่ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นฉะนั้นในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นะลูกนะน้ำในตู้เย็นเย็นแก้วหนึ่งเอาให้ท่านดื่มสามารถต่อชีวิตท่านได้เป็นปีๆอย่าไปท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตมันไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรจัดห้องนอนให้ท่านหนึ่งครั้งยังดีกว่าซื้อโลงศพให้ท่านนอนมอบดอกไม้ให้ท่านหนึ่งดอกยังดีกว่ารอมอบดอกไม้จันทร์หลับตาลูกไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปดูใครที่เขาร้องให้เขาไม่ได้อ่อนแอไม่ได้พ่ายแพ้แต่มันมาจากจิตใต้สำนึกที่เขาคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเขาหลับตานะลูกนะไม่ต้องไปสนใจคนอื่นดูแลตัวเราให้ดีหลับตานะลูกนะพนมมือขึ้นดูสิทุกคนพนมมือขึ้นอย่าเพิ่งลืมตานะลูกนะพนมมือขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะเคยดื้อเคยสนเคยเอาแต่ใจเคยทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้ทุกคนพนมมือขึ้นดูสิลูกพนมมือขึ้นพระอาจารย์จะพาพวกเราขอขมากรรม
กับสิ่งที่เราอาจจะเคยคิดไม่ดีเคยทำไม่ดีกับท่านอาจจะเคยทำให้ท่านเสียน้ำตาอาจจะเคยทำให้ท่านเสียใจพลาดได้สบประมาทต่อคนบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณขอให้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษโปรดปวงข้าพเจ้าให้หายบาปหายเวรหายภัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญอ่ะหนูลองเป่าเทียนให้ดับเสร็จแล้วหนูก็กราบไปข้างๆดูสิลูกเป่าให้ดับเสร็จแล้วหนูลองกราบลงอย่าเพิ่งเงยหน้านะอ้าวทุกคนกราบไม่ต้องแบมือแล้วเป่าเทียนให้ดับแล้วกราบลงไปข้างๆอ่ะกราบให้คิดคิดเสียว่าเรากราบลงที่ตักของท่านนะลูกนะมีสิ่งไหนที่หนูเคยคิดไม่ดีโยมก็เหมือนกันนะกราบลงเคยทำไม่ดีกับท่านอาจจะเคยดื้อเคยซนเคยเอาแต่ใจเคยทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้ให้คิดเสียว่ากราบลงที่ตักท่านนะลูกนะมีสิ่งไหนที่หนูอยากจะบอกท่านอยากจะขอโทษท่านลูกขอโทษนะแม่นะหนูรักพ่อรักแม่นะลูกหลายคนอาจจะเคยใช้เท้าที่ท่านให้มาไปกระทืบใส่ท่านไปถีบท่านไปเตะท่านอาจจะใช้มือที่ท่านให้มาไปผลักท่านไปชี้หน้าด่าท่านไปตบไปตีท่านไปขโมยเงินท่านลองนึกดูสิลูกอาจจะเคยใช้ปากที่ท่านให้มาไปตะคอกใส่ท่านไปด่าท่านไปพูดคำหยาบกับท่านมีสิ่งไหนที่หนูอยากจะบอกอยากจะขอโทษหนูลองขอโทษท่านดูสิตอนนี้หนูกราบลงที่ตักของท่านแล้วลูกหรือว่าอวยพรให้ท่านแข็งแรงหายป่วยหายไข้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกถึงใบหน้าท่านนะลูกนะนึกถึงใบหน้าท่านใครสูบบุหรี่แถวนี้เหม็นน้ำตาพ่อนึกถึงใบหน้าท่านนะถึงแม้ท่านจะจากเราไปแล้วคิดเสียว่าเรากราบลงที่ตักท่านนะโยมนะขึ้นลูกเงยหน้าขึ้นสืบเนื่องจากพ่อแม่เราไม่มาลูกพระอาจารย์ให้เวลา3นาทีนะลูกนะลุกขึ้นเดินไปหาเพื่อนเราไปกอดเพื่อนเราไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันลูกเราเป็นเพื่อนกันอ่ะลุกไปเลยลูกลุกไปเลยไม่ต้องอายลูกไม่ต้องอายลุกไปเลยลูกไปยกมือไหว้กอดคอเช็ดน้ำตาให้เพื่อนลูกให้กำลังใจกันไม่มีเสียงนะลูกนะเพลงนี้จบโยมก็เหมือนกันนะขยับเข้าหากันเดินเข้าหากันเช็ดน้ำตาให้เพื่อนกอดเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนอย่าเพิ่งออกนอกอย่าเพิ่งออกไปไหนนะลูกนะให้อยู่เฉพาะในบริเวณนี้กอดเช็ดน้ำตาให้กันเราเป็นเพื่อนกันลูกบอกตัวเองให้กลั้นน้ำตาไว้เมื่อแค่เวลาที่บางเวลาอ่อนแรงเกิน
นเลยลูกยกมือไหว้กันกอดกันให้กำลังใจกันให้กำลังใจเพื่อนลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วลูกพอแล้วไปกอดเพื่อนกอดเพื่อนเช็ดน้ำตาให้เพื่อนใครเช็ดน้ำตาให้เพื่อนกอดเพื่อนกอดคนนั้นได้บุญมากที่สุดนะลูกนะอย่าไปมุงเพื่อนลูกอย่าไปมุงเพื่อนขยับขยับให้เพื่อนเขาอันนี้โยมก็เหมือนกันนะให้กำลังใจกันหนูคนนี้น้องเนนคนนี้ไปล้างหน้าก่อนลูกไปล้างหน้าก่อนอย่าไปมุงเพื่อนลูกลูกไปไปล้างหน้าก่อนลูกไปล้างหน้าก่อนคิดถึงแม่เนาะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไปล้างหน้าก่อนค่อยมานั่งพวกเราใครไปหาเพื่อนเสร็จแล้วนั่งประจำที่ก่อนลูกนั่งประจำที่ก่อนประจำที่เลยลูกประจำที่เลยพระอาจารย์จะสรุปแล้วเวลาหมดแล้วของพระอาจารย์โอ้สามทุ่มครึ่งแล้วโอเคเนาะคิดตัวตรงลูกคิดถึงแม่ไหมรักแม่ไหมถ้าคิดถึงแม่นั่งสมาธิสงบนิ่งหนึ่งนาทีลูกเรียกสติของเราให้กลับคืนมาหลายคนคิดถึงแม่หลายคนรักแม่เอานั่งแม่ขาวก็นั่งแต่ว่าแต่น้องเนนคิดถึงแม่เลยพระอาจารย์ก็คิดถึงแม่เหมือนกันที่จริงแม่จะต้องมาแม่ไม่ได้มาเพราะว่าโควิดจะมานู่นวันเกิดพระอาจารย์น้องเนนก็เหมือนกันคิดถึงแม่แม่ไม่มาไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะมาเรียกสติของเราให้กลับคืนมาก่อนหายใจเข้าภาวนาว่าพ่อหายใจออกภาวนาว่าแม่หายใจเข้าภาวนาว่าพ่อหายใจออกภาวนาว่าแม่อีก30วินาทีลูกนิ่งที่สุดเงียบที่สุดขอให้ได้บุญมากที่สุดหลับตาเน้นต้นหลายคนไม่โชคดีนะลูกนะพ่อแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วหลายคนได้โชคดีที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ฝากนะกลับจากบวชไปในครั้งนี้แล้วนะน้องเนนทุกรูปเลยโยมทุกคนเลยไปต่ออายุให้กับท่านลืมตาขึ้นลูกไม่ต้องพูดนะฟังพระอาจารย์เติ้นไปล้างหน้าก่อนไปเติ้นไปแล้วก็มานั่งฝากนะน้องเนนเป็นวิชาชีวิตเลยนะที่พระอาจารย์ให้พวกเราได้ท่องว่าเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกข์ร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดี
พราะความกตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีนะกตัญญูกตเวทีที่พระอาจารย์ว่าถ้าเราอยากให้พ่อให้แม่ของเราหายป่วยหายไข้อยู่กับเรานานๆให้เราปฏิบัติดังนี้นะเป็นวิชาชีวิตให้เราไปใช้เลยกลับจากบวชไปแล้วศึกไปแล้วกลับไปแล้วนะลูกนะไปกราบลงที่ตักท่านไปดูดวงตาท่านสิว่าท่านจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ต้องอายในการทำความดีนะโยมนะนะน้องเนนนะใครทำได้ทำเลยจะเป็นการต่ออายุให้กับท่านกลับไปนี้นะน้องเนน้ำในตู้เย็นเย็นเย็นแก้วหนึ่งเอาให้ท่านดื่มนะกลับไปนี้เนี่ยสามารถต่อชีวิตท่านได้เป็นปีๆเลยอย่าแวะท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตมันไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายอะไรจัดห้องนอนให้ท่านหนึ่งครั้งยังดีกว่าซื้อโลงศพให้ท่านนอนมอบดอกไม้ให้ท่านหนึ่งดอกยังดีกว่ารอมอบดอกไม้จันทร์การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะฟังดีน้องเนนตอบแทนได้สองทางทางกายกับทางใจทางกายด้วยการให้ข้าวให้น้ำให้วัตถุสิ่งของเงินทองทางใจก็ด้วยการเป็นคนดีไม่ดื้อไม่สนไม่เอาแต่ใจฉะนั้นถามว่าพวกเราสามารถตอบแทนท่านด้วยการให้เงินให้ทองได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้เพียงแค่เราเป็นคนดีตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่สนเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านแล้วใครที่ไม่เคยช่วยงานท่านก็ลองช่วยงานท่านนะกลับจากไปจากบวชไปแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องเนนแม่ศิลาจารีนีน้อยก็ดีไปล้างจานช่วยท่านไปถูบ้านช่วยท่านมีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่านิ่งดูดายใครจะบอกรักท่านก็รีบบอกเพราะชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะเราพบกันเพื่อจากการพบกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้การพูดคุยกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายก็ได้การบอกรักกันในครั้งนี้อาจจะเป็นการบอกรักกันครั้งสุดท้ายก็ได้ฉะนั้นดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งคนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลานี้อย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดคนที่อยู่ตรงหน้าเราคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือใครพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้แต่เพื่อนฝูงก็ดีคนรักก็ดีควรที่จะรักกันถนอมน้ำใจกันฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจเนาะเอาแหละยืดตัวตรงอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาได้มาบรรยายให้พวกเราได้ฟังนะแต่ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้พวกเราได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพระครูสังฆลักษณ์สุธีสุชาโนก็ดีหัวหน้าพระธรรมวิทยากรท่านพระอาจารย์วิโรจน์ปิยวาจาโกพระวิทยากรท่านพระอาจารย์มหาชัดชัยพระวิทยากรแล้วก็พระพี่เลี้ยงพี่สามเณรพี่เลี้ยงก็ดีที่ท่านได้ดูแลพวกเรามาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้พวกเราได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆก็หวังอย่างยิ่งนะน้องเนนทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดก็มีค่าถ้ามันทำมันปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะของท่านก็เปรียบเสมือนกับยาเปรียบเสมือนกับร่มลำพังแค่อ่านแค่ฉลากยาไม่กินยามันก็ไม่สามารถในการที่จะบรรเทาอาการได้ฝนตกแดดออกแต่เราไม่เอาร่มมากางมันก็ไม่สามารถในการที่จะกันแดดกันฝนได้ฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดีธรรมะของครูบาอาจารย์ทุกรูปก็ดีลำพังแค่เรียนรู้จดจำแต่ไม่นำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลนะน้องเนยถ้าอยากจะให้เกิดผลสาระธรรมะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเราหรือแม้แต่พระอาจารย์บอกคืนนี้ให้หนูเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตหนูจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในชีวิตฉะนั้นก็ฝากให้ทุกท่านทุกคนนะเอาแหละพนมมือขึ้นลูก
ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีที่น้องสามเณรแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในค่ำคืนนี้ผ่านกิจกรรมแสงเทียนแห่งปัญญาในการรำลึกนึกถึงพ่อแม่ของเราก็ดีด้วยความกตัญญูกตเวทีที่ลูกๆทุกคนได้ตั้งใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จงเป็นภารวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งสนับสนุนดลบันดาลประทานพรให้คุณพ่อคุณแม่ของลูกๆทุกคนนะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าป่วยก็ขอให้หายถ้าร้ายก็ขอให้ดีถ้าดีก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปหรือพ่อแม่ท่านไหนที่ล้มเสียหายตายเสียจากไปก็ขอให้ท่านได้ส่วนบุญแห่งการที่เราได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีในครั้งนี้ถ้าท่านตกทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปแล้วได้บุญกุศลคุณงามความดีความกตัญญูกตเวทีที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสั่งสมกระทำบำเพ็ญในค่ำคืนนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตแจ่มใสร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญเอาแหละก็จะปล่อยให้พวกเราได้ไปเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวก่อนสัก5นาทีแล้วเราก็จะมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมโดยหลวงพ่อพระครูสุด